ก็ผมกำลังจะล่วงไปอยู่พื้นครับดูองศาเราต้องผมตอนนี้เราเอียงอยู่ตรงต้นไม้ปีนออกมากันไหมพร้อมใช่ป่ะลองเอาลองไม่แต่ผมลงนี้มันน่าเฮ้ยคุณลงไม่ได้คุณลงไม่ได้เรากลัวเดี๋ยวเราขยับแล้วมันจะไอ้นี่ป่ะวะจะคว่ำหรอเออมันจะลิ่งลงไปป่ะแต่ตอนนี้เราค้ำอยู่กับต้นไม้ฮะปอนปอนกล้องไปส่องนอกให้ดูเดี๋ยวปอนปอนกล้องส่องนอกให้หน่อยไอ้นี่มันติดอยู่ป่ะอ๋อนี่ไลฟ์สดเลยอันนี้คุณอ่านแล้วใช่ครับอยู่ในแรลลี่เฟสนะฮะและนี่เป็นช่วงปฏิบัติผมก็เป็นโคไดเวอร์มือใหม่ผมก็เป็นไดเวอร์มือใหม่ใหม่แบบใหม่แบบซิงซิงเลยเพราะว่าเรียนเมื่อวานเย็นนี้เราถึงจะได้ประกาศนียบัตรนะซึ่งตอนนี้เราจะห้าวแล้วนะครับเป็นการห้าวครั้งแรกของคุณเอ็มโรสซิงนะฮะไป50ฮะเนินแคบนะ50เนินแคบสาย4สาย4สาย4เสร็จแล้วเนินสูงนะเบาเนินสูงต่อซ้าย3ซ้าย3ต่อขวา3ตรงไปซ้ายซ้าย3เบานะซ้าย3ซ้าย3แล้วขวา5โอ้ยตัดตัดเครื่องช่วยก็จะได้ดิเครื่องนี้จะเบาไหลสุดแล้วผมไม่ได้มีไหลเบาเอาค่อยๆเดินค่อยๆเดินIce in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game. ได้เห็นคลิปกันไปแล้วนะครับเป็นคลิปภาพกีฬามันๆต้องบอกเลยว่าครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่สนุกที่สุดครั้งหนึ่งของเราเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเราได้ไปทำการเรียนคอร์สการขับขี่สไตล์แรลลี่กันเป็นคอร์สการขับขี่ด้วยการบอกทางหรือว่าการเป็นเนวิเกเตอร์ด้วยประสบการณ์ที่เราได้เจอเลยจากการที่เราตกไปครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้เรารู้เลยว่าเราจะต้องมีความระมัดระวังแล้วก็มีการเช็ครถที่ดีนะครับรวมถึงเรื่องของยางเรื่องของช่วงล่างต่างๆเนี่ยเราต้องมีการสวิตช์ก่อนออกทุกครั้งนะครับต้องบอกเลยว่าด้วยความที่เราเนี่ยเป็นมือใหม่นะครับแทบจะไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้เลยก็ว่าได้ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไปออฟโรดนะครับก็คือจะเป็นการวิ่งเข้าป่าหรือว่าไปทางคูขระทางลูกลังเนี่ยแต่เราจะวิ่งกันช้าทีนี้พอเป็นลักษณะของแรลลี่หรือว่าเป็นแรลลี่สปรินต์เนี่ยจะต้องใช้ความเร็วในการขับเพิ่มขึ้นไปอีกทีนี้พอเป็นความเร็วเนี่ยรถจะมีการสไลด์หรือว่ามีการสปรินต์ยางเราพอเป็นยางบางๆเป็นยางเรเดียลเนี่ยพอเวลาสปรินต์เนี่ยมันก็จะถลายไปไกลกว่าเดิมหรือว่าเวลาเราเติมคันเร่งเรากดคันเร่งเนี่ยล้อมก็จะฟรีมากกว่าเดิมแทนที่มันจะไปข้างหน้ามันก็จะฟรีอยู่กับที่นะครับทีนี้พอรถเราถลายเข้าไปเนี่ยแล้วยางเราเป็นยางบางใช่ไหมครับหินมันก็จะเยอะมากในทางประเภทนี้หินมันก็จะเข้าไปอยู่ระหว่างยางกับล้อแม็กนะครับลมมันก็จะรั่วออกมาจังหวะนั้นเนี่ยเป็นจังหวะที่ยางของเราเนี่ยหลุดออกจากขอบเรียบร้อยแล้วสังเกตว่าตอนเลี้ยวเข้าข้างนึงเราเลี้ยวได้แต่พอเราจะเลี้ยวอีกข้างนึงเนี่ยมันเลี้ยวไม่ไปแล้วมันถลายลงไปเลยแล้วก็ตกลงไปตรงนั้นแหละนะครับก็อันเนี้ยเป็นจุดที่ทำให้เราได้ประสบการณ์มาอีกอย่างนึงว่าก่อนที่เราจะขับขี่เราควรที่ต้องเช็คก่อนแล้วก็เราต้องรู้ด้วยว่ายางประเภทนี้ควรต้องขับลักษณะแบบไหนอย่างเช่นถ้าเกิดจะต้องกดตอนออกตัวเราอาจจะต้องกดให้มันสมูทกว่านี้เพื่อให้มันถลายน้อยหน่อยอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ลมยางเวลาเราไปวิ่งลักษณะนี้เนี่ยสมมติถ้าเกิดว่ายางเราแก้มเตี้ยจริงมันอยู่ใกล้กับหินใกล้กับดินนะครับเราก็ต้องเติมลมยางให้มันเยอะหน่อยเพื่อให้
หินเนี่ยมันเข้าไปอยู่ตามซอกได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้ประสบการณ์ไปเยอะมากนะครับครั้งนี้เนี่ยเป็นการเรียนการขับขี่แล้วก็เนวิเกเตอร์หรือว่าไดเวอร์กับโคไดเวอร์ลักษณะแรลลี่เป็นการจัดการเรียนการสอนจากทางกลางปีเลยมีมาตรฐานแล้วก็เป็นหลักสูตรที่ดีมากๆสำหรับอาจารย์ของเราอ่ะนักแข่งคนขับเนี่ยก็จะเป็นพี่หนึ่งมานะพรศิริเชิดส่วนโคไดเวอร์นะครับที่ต้องบอกเลยว่าเก่งมากๆเนี่ยก็คือพี่ต่อนะครับพีรพงศ์สมบัติวงศ์แกเนี่ยเป็นเนที่เก่งมากๆนะครับแล้วก็บอกได้ละเอียดนะครับพานักแข่งเนี่ยเป็นแชมป์เอเชียคอร์สคันที่ติดต่อกันหลายสมัยมากๆที่เรามาเรียนครั้งนี้นะครับต้องบอกเลยว่าทำให้เรารู้เลยว่าการขับขี่ลักษณะของคอร์สเนี่ยเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็ท้าทายมากๆนะครับนักแข่งแล้วก็โคไดเวอร์เนี่ยต้องมีความรู้ในเรื่องของการขับขี่การเข้าโค้งทั้งคู่นะครับรวมถึงจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการดูแลรักษารถแล้วก็สามารถซ่อมรถเองได้นะครับเพราะว่าในการขับขี่แต่ละครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุรถอาจจะเกิดความเสียหายจะต้องซ่อมรถแล้วก็ขับเข้าเส้นชัยให้ได้นะครับสังเกตว่ารถแข่งประเภทนี้เนี่ยเขาจะมียางอะไหล่มีแม่แรงมีอุปกรณ์ที่จะต้องซ่อมรถเบื้องต้นนะครับบางทีอาจจะมีเผาขาดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแก้ไขเพื่อให้รถวิ่งออกมาให้ได้นะครับหรืออาจจะมีอุบัติเหตุเลือดตกยางออกอะไรอย่างงี้เนี่ยก็จะต้องมีอุปกรณ์ทำแผลอยู่ในรถด้วยอะไรอย่างงี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นกีฬาหนึ่งเลยนะที่แบบมีความท้าทายมากๆมันร้อนมากๆนะครับรถก็ต้องกระแทกกระทันอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ทางเนี่ยเป็นทางที่หลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่เคยขับกันมาก่อนมีเวลาแค่ไปดูทางครั้งหนึ่งแล้วต้องจำให้ได้นะครับพอจำเสร็จปุ๊บเนี่ยทางนักแข่งนะครับทั้งคู่เลยทั้งคนขับแล้วก็เนวิเกเตอร์เนี่ยต้องมาทำทางกันต้องมาจดว่าเดี๋ยวจะต้องเลี้ยวตรงไหนนะครับตรงแต่ละจุดต้องใช้ความเร็วเท่าไหร่นะครับมีตรงไหนที่เป็นจุดอันตรายบ้างอย่างเช่นตรงไหนที่เป็นหลุมกระแทกแรงเราต้องเบานะครับตรงไหนที่เข้าโค้งแล้วเราต้องเข้าฝั่งไหนออกฝั่งไหนนะครับตรงไหนเป็นแอ่งน้ำนะครับเพื่อความปลอดภัยของเราด้วยแล้วก็ทำให้นักแข่งเนี่ยสามารถที่จะขับรถโดยการใช้ความเร็วสูงๆไม่ได้ตลอดเวลาเพราะบางทีนักแข่งเองเนี่ยคือไม่สามารถมองคนเดียวทันเพราะว่ามันต้องขับด้วยความเร็วสูงมากๆแล้วก็กีฬาประเภทนี้สนามแต่ละสนามส่วนใหญ่จะไม่ค่อยซ้ำกันเท่าไหร่นะครับก็คือจะเป็นสนามที่แบบเป็นทางใหม่ๆเลยไม่เคยขับไม่เคยซ้อมไม่มีโอกาสได้ซ้อมกันเลยอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการเรียนที่แบบมันมากๆแล้วก็เราก็ได้ประสบการณ์ไปเยอะมากเพราะเราล่วงไปด้วยนะครับแล้วก็ครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าทุกคนปลอดภัยดีทีมเซอร์วิสนะครับทางโปรเรสคิวเนี่ยก็มากันไวมากๆรวมถึงทีมผู้จัดเองก็มาช่วยเหลือมาดูความปลอดภัยนะครับแล้วก็ครั้งนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราไปกับเลดบอยโอสมาคมรถแต่งมีปอนนะครับจากร้านนากมลนะครับแล้วก็ทีมของเบนช็อคพอยต์ไปกันหมดเลยตอนที่เราล่วงไปเลดบอยสติดีมากหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเสร็จปุ๊บไลฟ์สดเลยแล้วพอไลฟ์สดเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นข้อดีนะเราแบบไม่ได้หยิบโทรศัพท์มาโทรหาคนช่วยเหลือก็จริงแต่เลดบอยไลฟ์สดเนี่ยทำให้ทางเบนช็อคพอยต์แล้วก็ทางทีมงานเนี่ยเห็นพวกเรานะครับแล้วก็มาช่วยเราได้ทันท่วงทีทั้งผมเองเนี่ยก็โทรศัพท์หาตากล้องโทรหาพี่เปิ้ลก็บอกทางทีมงานอีกทีนึงนะครับก็ประสานงานกันแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือกันทั้งผมเนี่ยขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็ไปขับกันอีกนะครับขับจนกว่าเราจะเข้าเส้นชัยได้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากนะครับการเรียนครั้งนี้เนี่ยก็ได้ใบประกาศนียบัตรมาด้วยนะครับคอร์สนี้เนี่ยเขาได้รับการรับรองจากรยศท.นะครับใบประกาศนียบัตรใบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะนำไปต่อยอดเพิ่มเติมโดยการนำไปสอบใบขับแข่งก็ได้หรือว่าเราจะไปเรียนเพิ่มเติมนะครับหรือว่าไปซ้อมแล้วก็อยากที่จะแข่งเนี่ยในอนาคตเราก็สามารถเอามาแข่งได้นะครับแล้วก็ได้ความรู้กันไปเต็มๆนะครับต้องบอกเลยว่ามันมากๆเดี๋ยวไปดูคลิปกันว่าหลังจากเรียนเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วพอไปวิ่งจริงๆวิ่งแบบตั้งแต่ต้นจนเข้าเส้นชัยบรรยากาศเป็นยังไงมันขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันครับการแข่งลักษณะนี้คนขับต้องมั่นใจในผมก็มั่นใจในตัวของพี่เบียร์มากๆครับคุณมั่นใจผมหรือเปล่าครับเราอยู่ใน Fortuner ครับปี2017นะรถเดิมๆทรงซิ่งด้วยล้อใหญ่ใช่ด้วยยางธรรมดาด้วยนะยางเป็นยางเรเดียลธรรมดาไป50ครับเนินครับ50เนินนะครับเนินต้องเบรกมั้ยครับเบรกครับแคบนะครับแคบนะครับตรงนี้ซ้าย4ครับซ้าย4ตกใจ3ตัวครับเนินสูงครับเบาซ้ายครับซ้าย3ครับซ้าย3ต่อขวา3ครับแล้วก็ซ้ายแล้วก็ข้างหน้าครับตรงสารครับซ้าย3นะครับตรงสารซ้าย3นะซ้าย3ซ้าย3แล้วขวา5ครับขวา5ข้างหน้านะครับข้างหน้าทีตันขวา3นะครับขวาครับขวา3โอ้ขวา3ครับต่อซ้าย3นะเบานะตรงไว้ก่อนตามทางครับ
เอสนะครับเลขเอสนะครับต้นไม้แคบนะครับต้นไม้แคบนะคงเอสไปตามทางครับโอ้เบาครับเบาครับขวาขวาสามนะครับสามตรง50เลยเป็นต้นไม้ตรงนั้นแคบนะครับขวาสามตรงนั้นต้นไม้แคบฮะเบาเบาเบาสายสามยูครับตรงนี้ยูนะยูนะยูกว้างยูกว้างนะครับกว้างนะครับสายสามครับสายสามแล้วตรงร้อยตรงร้อยร้อยนี่คือความเร็วป่ะครับไม่ใช่ครับร้อยไปนะครับระวังต้นไม้นะครับข้างหน้านะครับปิดซ้ายขวานะครับระวังต้นไม้นะเบาเบาเบาข้างหน้ามีหลุม2ครับเดี๋ยวข้างหน้ามีหลุม2นะตีตรงนี้นะครับหลุม2ต้นไม้ใหญ่นะครับขวานะครับขวา3เบาเบาต้นไม้ไปแล้วตรงร้อยครับซ้าย3ยูครับข้างหน้าสาย 3U ครับตรงไป200ตรงมาตรงนี้ความเร็วได้ครับเอาเร็วแค่ไหนครับไม่ต้องเร็วมาก200ครับขวา3ครับขวา3เบาๆแล้วเจอหลุม2นะครับไปๆเติมไปเติมหลุมครับหลุม2เบานะครับจอดไปขวาไปตามทางครับตรงนี้ตรงครับหลุมมันเรียบแล้วอ่ะเมื่อกี้ตรง400เลยครับแล้วเดี๋ยวเจอทีตันทีตันสาย 3U ครับเบาๆสาย 3U 50 2U ฮะต่อขวา 2U ฮะอันนี้ S แคบนะครับเป็น S แคบครับท่านมันได้นี่วะมันไม่แคบหมดมันไม่ได้ต่อเกียร์มันเอ้ยมันเกียร์คันเร่งไม่ไปแคบไม่เดินนะครับระวังแคบเดินเลยอ๋อเดินนี่ไม่ได้ขึ้นเหรอไอเราก็ต้องไปขึ้นเดินใช่ไหมก็ตรงนี้เอสแคบนะครับต้นไม้นะครับเบาเบาเอสซ้ายครับต้นไม้นะครับระวังแดดต้นไม้อะขวาสามครับขวาสามตรง50ครับแล้วก็ซ้าย5เดินจบครับเบาเบาซ้าย5 1202ฮะ